สวัสดีนะจ๊ะเด็กๆนะครับชั้นป .4 โรงเรียนวัดบางเสาธงนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูวีระยุทธิมณีครับนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่อง clothes นะครับ clothes เสื้อผ้านะครับเครื่องนุ่งห่มนั่นเองโอเคก็วันนี้วันที่26แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะครับเรามาทวนความรู้กันก่อนนะว้าวยากำลังเข้ามาครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอเคนะครับมาดูกันนะในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ข้อ4นะครับเรื่อง it is cold in winter นะอากาศมันหนาวนะในฤดูร้อนเนี่ยไอในฤดูหนาวเนี่ยนะครับcold หมายถึงหนาวเย็นนะครับส่วน winter หมายถึงฤดูหนาวเนาะค่ะว่าบุ๊กเป็นอะไรเนี่ยนะครับ they are going out นะครับ they หมายถึงไอ้เขา2คนเนี่ยนะครับหมายถึงคุณแม่กับคุณลูกสาวเนี่ยนะครับ going out กำลังจะไปนอกบ้านเขาบอกว่า guest ให้นักเรียนนะครับลองเดาดูสินะเดาอะไรเนี่ยนะครับให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์จะให้เติมอะไรนะครับมีภาพเล็กๆกูย่อลงตรงนี้ให้ดูประกอบการเติมคำเนาะเติมคำลงในช่องว่างให้เป็นประโยคเขาถามว่าประโยคแรกนะครับทิติสุดา Where are they going ทิติสุดาจำ where ได้ไหม where แปลว่าอะไร where แปลว่า where what where when why who how which whose นะครับเคยบอกให้ท่องไป where แปลว่าที่ไหนที่ไหนนะครับที่ไหนเด้พวกเขา go ไปพวกเขาไปที่ไหนพวกเขากำลังไปที่ไหนนั่นเองคิดว่าเขาจะไปไหนเนี่ยแม่กับลูกเนี่ยผู้หญิงเขาก็ต้องไปช้อปปิ้งครับนะช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งที่ไหนเอ่ยที่ห้างค่ะห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรเนาะห้างสรรพสินค้าA shopping mall ทิติสุดาเปิดกล้องก็ได้นะลูก A shopping mall นะครับหมายถึงห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าต่อไปคำถามต่อมานะครับเขาถามว่า What are they wearing นะครับ What are they wearing wearing แปลว่าอะไรชั่วโมงที่แล้วเราพูดคำนี้ประมาณ20ครั้งจำได้ไหมเอ่ยจำได้ค่ะwearing แปลว่าสวมใส่สวมใส่เดหมายถึงพวกเขานะครับพวกเขาสวมใส่อะไรกันมาดูสิแม่กับลูกนี่เขาสวมใส่อะไรกันเขาเอามาช่องก่อนนะครับเขาพูดถึงคุณแม่ก่อน mother mother she is wearing นะครับคุณแม่เป็นผู้หญิงนะครับเขาเลยแทนผู้หญิงด้วยคำว่า she นะ she is wearing แม่ใส่อะไรมั่งกางเกงขายาวใช่ไหม pants ขายาวแล้วก็เสื้อเสื้ออะไรนี่ jacket ใช่ไหมทั้งตัวเสื้อไหมสเวตเตอร์แล้วก็อะไรอยู่ที่คอเขาถ้าเป็นคอครับภาษาอังกฤษเรียกว่า scarfสกาฟกอไก่สกาฟshe is wearing เราก็เอาคำศัพท์ที่เราพูดถึงมาใส่นะครับ she is wearing a sweater นะ she is wearing a sweater ก็คือคุณแม่ใส่เสื้อไหมพรม and และอะไรอีกครับและ pantsHands แปลว่า Hands แปลว่านี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกางเกงขาสั้นขายาวHands กางเกงขายาวหรือถ้าเราไม่ตอบ Hands นะเราอยากตอบอย่างอื่นก็ได้เ
ตอบอะไรได้อีก a scarf a scarf เลือกตอบเอาเพราะว่ามันมีช่องว่างเดียวใช่ไหมแล้วก็เลือกจะเอา pants ก็ pants จะ scarf ก็ scarf นะครับต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า daughter 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 doctor นะ daughter นะครับ daughter แปลว่าลูกสาวสาวลูกสาวลูกสาวเขาใส่อะไรบ้างนะครับมาดูประโยคนะครับ she is wearing เธอสวมสวมอะไรครับ a jacket ครับ a jacket และอะไรและอะไรเรียกมาสักอันที่ลูกสาวใส่อะไรและแล้วคุณถามว่าคุณอยากจะลงไปข้างล่างมากใช่ไหมจะลงไปลงไปเลยไม่ต้องเอาอะไรลงไปลงไปเลยไปจะไปไหนก็ไปเลยไปเหมือนแม่เลยใส่อะไรอีกครับใส่กางเกงขายาวที่มือเขาใส่อะไรที่มือเขาใส่ถุงมือถุงมือโอเคถุงมือภาษาอังกฤษคือ mittens นะครับ mittensเราก็เติมไปเลยอ่ะคุณครูเอาวันนี้ง่ายมาลอกจากข้างบนมานะครับ a scarf เหมือนแม่เลยเติม mitten ก็ได้ m สะกด mitten ที่มีตัวอะไรมั่ง i e แล้วก็ตัวสุดท้าย mitten ตัวอะไร r m nโอเคจะเติมอย่างนี้ก็ได้ a scarf หรือจะเติม and mitten ก็ได้โอเคนะโอเคค่ะทีนี้อีกอันนึงนี่มาดูตรงนี้กันก็ดีนะครับอันนี้หนังสือหน้าไหนเนาะหน้า80กว่าแหละครูจำไม่ได้ถ้ามีหนังสือเปิดประกอบไปก็ได้มันจะได้ชัดขึ้นนะครับเขาบอกว่า guess อีกแล้ว g u e s sGuess คำนี้แปลว่าเดาลองเดาดูซิเดาดูซิ What is he going to buy แม่กับลูกสองคนนี้เขาจะไปซื้ออะไรนะครับ Look at the picture and write ดูตรงนี้ก่อนครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรหนู Jacket โอ้เก่งมากอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าอะไรเสื้อผู้หญิงเขาเรียกว่าโดบีขึ้นก่อนโดเขาเรียกว่าบลาวส์แล้วกางเกงขายาวแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรกางเกงขายาวเขาเรียกว่าอะไรหนูเขาเรียกว่านี่ตรงนี้ pants เกงขายาวเขาเรียกว่า pants ชุดยาวๆเสื้อกระโปรงติดกันแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรโอ้จำได้เอ้า dress เขาเรียกว่าอะไรนะลูก dress เก่งมาก dress กระโปรง skirtสเกิร์ตสเกิร์ตแล้วหมวกปีกกว้างๆอย่างเงี้ยหมวกถักแบบหมวกแบบนี้เขาเรียกว่าหมวกอะไรลูกเขาเรียกว่าหมวกเขาเรียกว่าอะไรนะหมวกสตรอว์แฮทสตรอว์แฮทสตรอว์แฮทหมายถึงหมวกฟางหมวกปีกกว้างแบบนี้นะครับอ่ะมันมีคำคุณศัพท์นะครับอยู่4คำLONG อันนี้ออกเสียงตามคุณครูดูหนังสือประกอบไปด้วยนะครับอันนี้อ่านว่าลอง SHORT ออกเสียงว่าชอต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 ต่อไป BigBig อีกคำหนึ่งSmall สะด้วยสะด้วย Small อ่ะโอเคมาดูกันความหมายของมันนะครับคำที่หนึ่งนะครับ
ลองลองลองแปลว่าอะไรเอ๋อไมันอยู่ในบทที่สองอ่ะ body parts ลองอะไรลองแปลว่าอะไรลองแปลว่าลองแปลว่ายาวshort short short แปลว่าอะไรลูก short แปลว่าตรงข้ามกับยาวอ่ะโอ้ short แปลว่า short แปลว่าตรงข้ามกับยาวตรงข้ามกับยาวสั้นโอ้ยกว่าจะคิดออก short หมายถึงสั้นนะครับต่อไป big big ใหญ่ใหญ่ smallตรงข้ามกับบิ๊กตรงข้ามกับบิ๊กเล็กเก่งมากเก่งมากโอ้ยเก่งแปลนมาเว้ย ต่อมานะครับคุณแม่เขากำลังคิดอยู่คิดหนักเลยเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยคุณแม่เนี่ยคุณแม่เราพวกเราเป็นหรือเปล่าคุณแม่พวกเราเป็นหรือเปล่า I'm going to buy I'm going to buy ลองพูดสิ I'm going toGoing to Bye Bye Okay ก็คือฉันนี่เองหมายถึงตัวฉันนะ Going to จะนะแปลว่าจาก Going to แปลว่าจะไม่ได้แปลว่าไปนะฉัน Going to แปลว่าจะ Bye Bye แปลว่าคนใดนุ่งนิ้ง Bye แปลว่าอย่างใดบายแปลว่าบายบายฮะบายแปลว่าเขาจะไปช้อปปิ้งไหมช้อปปิ้งไหมเขาจะไปอะไรฉันจะอะไรดีวะบายนี่ฉันจะไปช้อปปิ้งมอลล์บายแปลว่าซื้อจ้าแปลว่าซื้อ I'm going to buy ฉันจะซื้ออันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคุณแม่เขาซื้ออันนี้ครับเอาคำคุณศัพท์ที่คุณครูอ่านเมื่อกี้มาใช้ a long dress นะครับ a long dress คุณแม่เขาจะซื้ออะไรอ่ะเขาจะซื้ออะไร a long dress ชุด dress ยาวชุด dress ยาวคิดว่าคุณแม่จะซื้ออะไรอีกเหรออันที่สองอันที่สองตัวไหนเสื้อตัวไหนมีเสื้อสองตัวมันมีเสื้อตัวนี้กับเสื้อตัวนี้เอา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 เสื้อผู้หญิงตัวนี้เสื้อผู้หญิงตัวนี้คุณแม่เขาจะซื้อแบบยาวแบบสั้นแบบใหญ่แบบเล็กเรียกมาหนึ่งคำมาเติมตรงนี้ลูกโถโถขาโถไหมขาโถขาขาเหมือนพี่เขาเขียนไว้แล้วอะค่ะพี่เขาเขียนไว้แล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราเอาคุณแม่เขาเป็นถ้าเทียบกับลูกสาวเนี่ยคุณแม่ตัวโตกว่าคุณแม่เขาก็จะเอาบิ๊กบิ๊ก I'm going to buy a big เสื้อแบบนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเสื้อแบบเนี้ยทิติสุดาคุณครูเพิ่งบอกหนูไป a big อะไรนะบิ๊กแปลว่าใหญ่แล้วเสื้อแบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรเสื้อแบบนั้นแปลว่าบิ๊กบลาวส์บิ๊กบลาวส์บิ๊กบลาวส์แล้วเรามาสมมติอีกทีนึงสิอันที่3แล้วข้อที่3แล้วคุณแม่เขาจะซื้ออะไรดีนะคุณแม่เขาจะซื้อกระโปรงตัวนี้เหมาะกับคุณแม่ไหมกระโปรงเขียวๆนี่น่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณลูกใส่คุณลูกหรือว่าคุณแม่จะซื้อหมวก
ซื้อหมวกหมวกไปไหนหมวกใบปีกกว้างเอ้ามันมีกว้าง2อันอ่ะอันนี้อันที่1อันนี้อันที่2คุณแม่ขอย้อนดูที่1อันที่1ใช่มั้ยอันที่1เมื่อเทียบกันกับอันที่2นี่มันอันใหญ่หรืออันเล็กอันที่1อันใหญ่อันที่2อันเล็กดังนั้นเราก็บอกว่าคุณแม่จะซื้อหมวกใบใหญ่อะบิ๊กนะอะบิ๊กแล้วหมวกแบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษอ่ะหมวกแบบนั้นเขาเรียกว่าจำได้ไหมหนุ่งหนิงคนเลี้ยงวัวครูก็เพิ่งบอกบีมไปโอ้ยบีมก็ลืมเป็นน้ำสูบผ้ากันเห็ดตะล่างคำศัพท์นั่นแหละสูเลยจำคำศัพท์ก็ได้เขาเรียกว่าสตรอจ้าthe straw hat นี่ straw hat สะกด straw hat ซิมีตัวอะไรมั่งเมื่อกี้ yes. ของเป็นโทรมาพอดีบอกเขาไปแล้วตอนเย็น P O E W straw H A T hat straw hat นะหมวกฟางปีกว้างนั่นเองต่อไปมาดูคุณลูกสาวสิคุณลูกสาวแล้วนะคุณลูกสาวเขาก็บอกว่า I'm going to buy ฉันจะซื้ออะไรดีคุณลูกสาวจะซื้ออะไรดีแจ็คเก็ตไหมแจ็คเก็ตไหมเด็กวัยรุ่นต้องใส่แจ็คเก็ตไหมใช่ใช่ไหมเราจะเอาคำคุณศัพท์ long short big small เอาคำไหนมาใส่มันไม่นอนบิ๊กเอาคำไหนมาใส่ลูกเอาคำbig small big โอ้ลูกสาวต้องใส่แจ็คเก็ตตัวใหญ่เหรอทีมแม่ฝันให้ดีอ้าวคิดคือบายอ่ะ big ก็ได้อ้าวเขาอาจจะชอบใส่เสื้อหลวมๆใช่ไหมแต่เราใช้คำว่า big บ่อยแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็ big เห็นไหมโอเค I'm going to buy a big jacket ต่อมาเขาจะซื้ออะไรเนาะเด็กผู้หญิงวัยรุ่นต้องซื้ออะไรนะกระโปรงไหมซื้อกางเกงขายาวกางเกงขายาวเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่ะเขาเรียกว่าขายาวเขาเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าครูเขียนให้แล้วเนี่ยอ่านได้ไหมไปได้นะ Pants Pants แล้วลูกสาวเขาจะซื้อตัวใหญ่ตัวเล็กตัวสั้นตัวยาวตัวเล็กเอาคำว่าอะไรมาเติมถึงจะเป็นตัวเล็กเล็ก small เก่งมาก smallเพราะว่าลูกสาวเขายังไม่โตใช่ไหมเขาก็ใส่สมอลสะกดสมอลที่มีตัวอะไรมั่ง S M A W L นี่ small pants เห็นไหมครับเหลืออันสุดท้ายแล้วเขาจะซื้ออะไรอีกนะซื้ออะไรดีเร็วเหลือหมวกฟางที่ยังไม่ซื้อนี่แล้วก็เหลือกระโปรงนี่หนูอยากได้อะไรหมวกอยากได้หมวกหมวก
หมวกใบใหญ่แม่ซื้อไปแล้วหรือหมวกใบเล็กหมวกใบเล็กพูดว่ายังไงเล็กเล็กเล็กสมอลค่ะสมอลสมอลอะไรลูกสมอลหมวก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 ฟางเขาเรียกว่าอะไรหมวกฟางเรียกว่าออกเสียงตาม straw hat straw hat เออเหมือนสตรอเบอรี่อ่ะ straw hat ไม่ได้เหรอคะนั่นแหละครับเอาคำว่า small มาเติมข้างหน้าแล้วคำว่า straw hat มาเติมข้างหลังแบบนี้โอเคนะถ้าหนูมีหนังสือหนูเขียนลงไปเลยก็ได้ใช้ดินสอก็ได้นะลูกไม่ว่ากันไม่ว่ากันอันนี้ไม่ใช่การบ้านนะคุณครูสอนไปก่อนเฉยๆต่อไปนะคุณครูไปก่อนนะทีนี้ข้อ E ครับ look and write นะ look and write มาดูกันว่าเหตุการณ์นี้ภาพนี้ครับเกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยเห็นโต๊ะแม่แม่เหรอเหตุการณ์นี้เกิดที่ไหนพูดเก่งโอเคเฉลยเกิดขึ้นที่สวนสาธารณะนะครับมาดูกันเขาบอกว่าThe Johnson family are going on a holiday. Johnson family นะครับครอบครัวจอห์นสันนามสกุลเขาก็คือจอห์นสันนะครอบครัวจอห์นสัน going on holiday holiday แปลว่าอะไรแปลว่า holiday แปลว่า holiday หมายถึงวันหยุดครับครอบครัวจอห์นสันครับก็ไปเที่ยววันหยุดนั่นเอง go on ไปเที่ยวในวันหยุดนี้คำถามเขาอ่านคำถามให้ครูฟังให้ชื่นใจหน่อยลูก1 2 3ท่วมหัวมันหัวหน้าไปเนี่ยพยายามปั๊มมันก็ดื้อต่อไปใส่มาโอ้คุณครูฟังไม่ทันเลยหนูอ่านเร็วมากเลยอ่านตามครูก็ได้นะ whatWhat bearing โอเค what are they wearing แปลว่าพวกเขานะ they หมายถึงพวกเขาพวกเขา wearing สวมเสื้อผ้านะพวกเขาสวมชุดอะไรวอตอะไรพวกเขาสวมชุดอะไรกันมาดูครับมีกี่คนเนี่ย1 2 3 4มี4คนใช่ไหมเลือกเขาเริ่มต้นที่ father ก่อนเห็นคุณ father มั้ยไหน father อยู่ตรงนี้ครับนี่ father เขาก็บอกว่า he is wearing a t-shirt เห็นมั้ยครับก็ใส่เสื้อยืดนี่เสื้อยืด and jeansให้เดาว่า jeans แปลว่าอะไรตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก jeans แปลว่ากางเกงยีนคนไทยเรียกกางเกงยีนฝรั่งเรียก jeans จอจานนะครับ jeans โอเคทีนี้มาดูคุณแม่ครับคุณแม่มาเธอเขาสวมอะไรเนี่ยข้างบนก่อนเสื้อยืดว้าวเสื้อเปล่าเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้หญิงอ่ะเสื้อผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรจำได้เปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า blouse นะครับblouse มีตัวอะไรบ้างเติมให้แล้วนี่ blouse เขาเรียกว่า blouse นะครับโอเคคุณแม่เป็นผู้หญิงใช้คำว่า she นะครับ she ใช้คู่กับ is เอา is มาเติม she is wearing wearing เอามาใส่ตรงนี้นะ she is wearing เมื่อกี้เราพูดถึงเสื้อผู้หญิงใช่ไหม she is wearinga blouse ใส่ r ด้วยขอโทษเติมลงไปในหนังสือคู่กันไปเลยนะเขาเติมแล้วก็แล้วไป b l o u
แล้วก็ S E blouse นะครับ She is wearing a blouse and แล้วใส่อะไรอีกอ่ะคุณแม่ใส่กางเกงขาสั้นขายาวขายาวยาวกางเกงขายาวภาษาอังกฤษเรียกอะไรเรียกว่าเอ็กซ์ลอร์ทบทวนคำศัพท์บ้างไหมเนาะคือตอบไปได้จักอันเนาะอ้าวเขียนให้แล้วอ่านแพนส์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 เออต่อไปโทนี่อ้าวโทนี่ให้เดาว่าโทนี่คือใครโทนี่คือลูกชายลูกชายเอามาดูลูกชายลูกชายเขาใช้คำว่า he แทนเพราะว่าโทนี่เนี่ยเป็นผู้ชายตรงนี้เติมอะไรลงไปเนี่ยเติมโทนี่คือใคร is he is ตรงนี้เติมอะไรลูกตรงนี้เติม wearing wearing wear 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 wearingเขากำลังใส่อะไรอยู่ใส่เสื้ออะไรแบบนี้เสื้ออะไรเสื้อยืดเออยืดภาษาอังกฤษเรียกอะไรลูกเสื้อยืดภาษาอังกฤษเรียกว่าโอ้ยปวดเย้ยเสื้อยืดเขียนให้แล้วคุณครูเขียนให้แล้วอ่านว่าอะไรน้ออ่านว่าอะไร a t-shirt ต่อมาเขาใส่อะไรเนี่ยเขาใส่กางเกงอะไรไปเข้ากล่องกางเกงอะไรกางเกงของน้าสิกางเกงอะไรกางเกงโอ้ยจะภาษาไทยกับบรูจักอ่ะกางเกงขาสั้นลูกกางเกงขาสั้นใช่เอากางเกงขาสั้นเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษตอบให้ชื่นใจสักคำหน่อยสิเขาเรียกว่าเขียนให้แล้วลูกเขียนให้แล้วอ่านให้หน่อยเขาเรียกว่าอะไร shorts ออกเสียงว่า shorts กางเกงขาสั้นนะครับอ่ะต่อไปAnn อ่ะ Anne คือคนนี้ใช่ไหม Anne คือลูกสาว Anne คือลูกสาวลูกสาวนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงเราก็ใช้คำว่า she แทนเห็นไหมหนู she ใช้คู่กับ is am are ลูกชีใช้คู่กับ is am หรือ are เอ้ยชีอะไร she is she is ตรงนี้เติมอะไรลงไปตรงนี้เติมอ่านว่าอะไรเนาะอ่านให้ฟัง3ครั้งแล้วลูกเอ้ยอ่านว่าอะไรครับที่แปลว่าสวมใส่อ่ะที่แปลว่าสวมใส่เขียนให้แล้วอ่านว่าอะไรนี่อ่านว่า wearing he is wearing อะไรครับ wearing เอาข้างล่างก่อนสีแดงๆนี่เขาใส่อะไรนี่เขาใส่กระโปรงกระโปรงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเนาะเรียกว่าโรงภาษาอังกฤษเรียกอะไรลูกเรียกเรียกกระโปรง
กระโปรง a skirt skirt a skirt แล้วก็เขาใส่อะไรอีกครับใส่เสื้อเสื้อผู้หญิงแบบนี้ภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะเหมือนแม่เขาเลยเหมือนแม่เขาเลยต่างสีกันแค่นั้นเองเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าใครตอบนะเมื่อกี้ยิ่งรักเหรอยิ่งรักอะไรนะอะไรนะเสื้อผู้หญิงอ่ะAblouse มีลอลิงกล้ามไหม Ablouse นะครับ B L O U ใช่ๆ S แล้วก็ E Ablouse แบบนี้ครับเติมหมดยังเติมหมดยังและสุดท้ายเขาก็ถามอีกประโยคนึงตรงนี้ครับเขาถามอีกประโยคนึงเขาถามว่าอ่านให้ฟังหน่อยสิถามว่าอันตามเดเดโกอิงโกอิงคูคูอ่านเอง1 2 3โกอิงโกอิงคูแปลว่าพวกเขาจะพวกเขาจะไปไหนเนี่ยไป They are going to go to สวนสาธารณะเขาเรียกว่าอะไรหรอกพัก going to the park พักมีตัวอะไรบ้างใครสะกดได้บ้าง P A Rเอออกเสียงว่าพาร์คโอเคออกเสียงพูดตามครูครับ They are going to go มิดซิลี They are going to go to the park เนี่ยพวกเขากำลังไปสวนสาธารณะกันนะครับต่อทีนี้ครับอันนี้มีหน้าอยู่นะเปิดหนังสือไปหน้า89ดูคู่กันไปข้อ F ครับกิจกรรมข้อ F เนี่ยตอนท้ายจะไม่มีเนื้อหาสั้นๆแล้วนะจะเป็นเรื่องยาวแล้ว Read and complete นะครับอ่านแล้วทำให้มันสมบูรณ์โดยการเติมคำเนาะดูภาพภาพนี้เป็นฤดูอะไรฤดูหนาวค่ะโอ้ฤดูหนาวฤดูหนาวภาษาอังกฤษเรียกอะไรครับฤดูหนาวภาษาอังกฤษเรียกอะไรครับเรียกว่าเอียงวาเอียงวาฤดูหนาวอะไรเนาะเรียกอะไรวินอะไรนะวินอะไรนะวินเทอร์ค่ะโอ้ยเจ๋งมากเลยลูกโอเคภาษาอังกฤษนะครับฤดูหนาวภาษาอังกฤษเรียกวินเทอร์นะครับอ่ะประโยคนี้นะคุณครูอ่านเป็นภาษาอังกฤษหนูแปลเป็นภาษาไทยให้คุณครูด้วยนะได้ไหม It is my favorite season ใครจะแปลให้ฟังให้ชื่นใจหน่อยสิไปมันคือฤดูกาลที่ฉันชื่นชอบmy favorite ที่ฉันชื่นชอบมันคือฤดูกาลที่ฉันชื่นชอบต่อไปแปลให้ฟังหน่อยนะ it is very coldvery cold แปลว่าอะไรลูกหนาว very เป็นคำวิเศษลูกแปลว่ามาก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  cold แปลว่า
หนาวหนาว it's very cold แปลว่าอะไรครับมันหนาวมากมากโอ้เก่งมากมันหนาวมากมากนะครับ I am wearing a jacket แปลว่าอะไรเอ่ยฉันต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตฉันใส่เสื้อแจ็คเก็ตฉันใส่เสื้อกันหนาวต่อมาต่อมา mittens ใส่อะไรอีกครับใส่หมวกmittens แปลว่าหมวกมั้ยท่านmittens หมายถึงถุงมือโอเค I'm wearing a jacket mittens ฉันใส่เสื้อกันหนาวใส่ถุงมือแล้วก็มีคำว่าแอนครับแอนและอะไรดีและมีอะไรเนี่ยมีอะไรเนี่ยเฉลยเฉลยแต่อ่านให้หน่อยนะเขาใส่อะไรลูกเหลืองเหลืองคันอยู่คอเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าscarf scarf แปลว่าผ้าพันคอนะกับประโยคนี้ I am wearing a jacket mittens and a scarf หมายถึงฉันเนี่ยนะใส่เสื้อกันหนาวใส่ถุงมือและฉันก็ใส่ผ้าพันคอด้วยหนูไม่อยากเติมผ้าพันคอเติมอันอื่นได้ไหมเติม pants นะครับเพราะว่าเขาใส่กางเกงขายาวอยากจะเติมกางเกงขายาวก็ได้ pants มีตัวอะไรมั้งเนาะกางเกงกับแปรให้สกอตให้คู่นะpantsนะครับ pants ต่อไปประโยคสุดท้าย I play in the snow แปลว่าฉันไปเล่นหิมะ in winter ในฤดูหนาวครับในฤดูหนาวต่อมาต่อมาอันนี้ให้เดาว่านี่คือฤดูอะไรทายสิฤดูอะไรเนี่ยฤดูร้อนโอ้จำได้ไหมฤดูร้อนภาษาอังกฤษเรียกอะไรเนาะเรียกว่าตายเรียกอะไรครับอะไรนะคะอะไรนะอะไรนะอะไรนะยังอยู่ซ้ำอะไรนะซ้ำอะไรนะซัมมี่อุ้ยเนาะฤดูร้อนภาษาอังกฤษเรียกว่าซัมเมอร์ซัมเมอร์โอเคดูประโยคนี้ครับเขาบอกว่า I like this season นะครับ this แปลว่านี่นะครับ season หมายถึงฤดู like แปลว่าชอบ I แปลว่าฉันI like this season แปลว่าอะไรเนาะแปลว่าแปลว่าฉันชอบฤดูนี้ฉันชอบฤดูนี้อ่ะประโยคต่อมาครับ It is sunny โอเคไม่อ่านตามไม่เป็นไรนะครับอ่ะประโยคนี้แปลว่าอะไรซันนี่แปลว่าแดดจ้าครับนะ it's ก็คือมันนั่นแหละการบอกสภาพอากาศ it is sunny แปลว่ามันมีแดดจ้านะครับมันมีแดดจ้าต่อไปเขาก็บอกว่า I am wearing a t-shirt ฉันสวมเสื้อยืดand แล้วก็สวมอะไรอีกเนี่ยเขาสวมเสื้อยืดแล้วเขาสวมอะไรอีกครับ
สวนกางเกงขาสั้นอยู่ตาเขานี่เขาเรียกว่าอะไรนี่อยู่ตานี่เรียกว่าอะไรตาแว่นแบบนี้แว่นแบบนี้เขาเรียกแว่นอะไรลูกแว่นกันแดดแว่นกันแดดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าโอเคนะครับกางเกงขาสั้นนะครับ I'm wearing a t-shirt and กางเกงขาสั้นนะครับกางเกงขาสั้นเขาเรียกว่า shorts นะครับเห็นไหมถ้าไม่อยากเติมชอตอยากจะเติมแว่นกันแดดนะครับก็ให้เติมคำว่า sunglasses แบบนี้ก็ได้ให้เลือกเอานะครับให้เลือกเอาต่อไป I go to the sea ฉันไปทะเล in ในฤดูอะไรฤดูร้อนฤดูร้อนภาษาอังกฤษเรียกอะไรเนาะเขาเรียกว่า summer คุณครูดีใจนักเรียนเรียนรู้นะ summer ฤดูร้อนนะครับไปต่อแล้วเด้ออ่ะอันนี้ให้หนูเติมเองคุณครูเติมให้ดู2ข้อแล้วนะทำได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมได้ค่ะอันนี้เขาบอกว่า it's sometime rainy in this season นะครับบางทีฝนมันก็ตกในฤดูนี้ I am wearing เสื้อกันฝนนะครับฉันใส่เสื้อกันฝน I am holding and แล้วฉันก็ถือ I am holding a room to schoolI plant the flowers ฉันปลูกต้นไม้ในฤดูอะไรเนี่ยฝนตกเนี่ยเขาเรียกฤดูอะไรหามาเติมหน่อยนะลูกนะ3อันโอเคไหมครับต่อแล้วนะต่อแล้วนะถ้าทำได้นะมีอะไรจะถามในหน้านี้ไหมมีคำไหนที่ครูไม่ได้แปลให้ไหมไม่มีค่ะครั้งฝนก็ตกนะในฤดูนี้นะฉันใส่เสื้อกันฝนนะครับ and I am holding และฉันก็ถือร่ม to school ไปโรงเรียนด้วย I plant ฉันปลูก flowers ดอกไม้ฉันปลูกดอกไม้ในฤดูอะไรเติมเอาเด้อไปหาเอามาใส่ถ้าไม่มีอะไรจะถามเด็กๆคุณครูไปแล้วแต่ก่อนครูจะไปครูจะขอแคปหน้าจอหนูไว้ก่อนโอ้โหอ่ะเปิดกล้องมาเปิดกล้องทิติสุดาจ้าโอ้ลูกผมสวยเออนั่นแหละ1 2ยิ้ม1 2ผู้ใดบ่ยิ้มผู้ใดบ่ยิ้มหือโอเคจ้าถ้าไม่ถามนะครับก็ทำแบบหาข้อเดียวเด้อนะทำแบบหาข้อเดียวได้หลักทั่วไปก็คืออันนี้อันเดียวนะลูกนะลงสมุดนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับ Goodbye See you next time Goodbye Bye